ทุกคนคะกลับมาอีกครั้งค่ะกับการเตรียมงานกฐินโชคเพิ่มพูนต้องบอกเลยค่ะวันนี้เหลืออีกประมาณสัก2วัน3วันเท่านั้นจะถึงงานกฐินแล้วค่ะแต่ว่าอย่างที่เห็นเรายังไม่ได้ตั้งเต็นท์ไม่ได้ตั้งอะไรเลยโอ้โหเต็นท์น่าจะได้ตั้งพรุ่งนี้ค่ะแต่วันนี้ค่ะทุกคนเตรียมของกันอย่างวุ่นวายมากๆเขาเรียกว่าเตรียมของกันแบบชุลมุนวุ่นสุดๆค่ะต่างคนต่างมีงานมีหน้าที่ต้องทำเนาะโอ้โหวันนี้เราไปดูกันเลยค่ะคุณแม่จะมาสภาพนี้ไม่ได้นะอันนี้จะไปตัดต้นกล้วยก่อนตัดต้นกล้วยทำไมต้องพอกหน้ามันเหลืองเลยเอาต้องพอกหน้าดูเล็บเขียวเล็บดำหมดเลยอันนี้อะไรฮะอันนี้อะไรฮะโอ้เอาไปไว้อารุณทำกล้วยเลยนะปุ๋ยหมักในสวนอ๋อปลาร้าบูดเอาไปไว้ทำปุ๋ยหมักครับโอเคแล้วโหขอเตรียมแล้วเมื่อกี้ฝนตกเลยแบบตั้งใจจะถ่ายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ว่ามันถ่ายไม่ได้เอาไปไว้ที่สวนไปตักมันจากไหนฮะตลาดครับตัดด้วยจากตลาดโอ้จีเนียสจริงๆแต่ละคนจะไปตัดกล้วยกันที่ไหนคะสวนยายแล้วก็ไปเอาที่บ้านอาแก้วโอ้หลายที่ไปเอาที่บ้านผมแล้วก็กลับมาโอ้เอามาบ่มที่นี่เป็นกล้วยต้นกล้วยหรือว่าเป็นเครือแบบนี้เหรอทั้งต้นทั้งเครืออ๋อเหมือนตูนอ๋อของเรามีอยู่เครือหนึ่งเดี๋ยวเอามาประชันกันดูว่าของใครจะใหญ่กว่ากันที่นี่อ๋ออุปกรณ์บ่มอุปกรณ์บ่มไหนคะแก๊สอ๋อมันคืออะไรแก๊สบ่มทำให้ผมมะม่วงบ่มกล้วยอ๋อถ่านแก๊สเอาไปคุมกันของกระเพื่อมกันบงกันใบแตกครับผู้ชำนาญการสมหมายเตรียมไปครับจงเชื่อมเตรียมไว้หมดแล้วโอเคเดินทางอะไปโอ้เขาจะเผาทำลายไม้ไผ่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้ก็ว่าอยู่ตอนแรกนึกว่าจะเอาไม้ไผ่มากองทำอะไรตรงนี้วันนี้เป็นวันที่วุ่นค่ะเพราะว่าสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจฝนตกติดต่อกันหลายวันกว่าจะได้ถ่ายได้ก็ไม่ง่ายแต่ละคนเปียกหมดแต่เราไม่เปียกนะว่าไงเต้เปียกไหมไม่ค่อยเปียกพี่เดินลำบากมาก ระวังลื่นไงโอ้ยถ้ารองเท้าไม่ใส่ระวังหนาไม่ไผ่ทิ่มขาเด้อถ้าใส่ก็ลื่นพี่ตรงนี้ค่ะเป็นส่วนของข้างหลังบ้านเขาจะเตรียมอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยค่ะเป็นเหมือนบ่อน้ำเป็นที่อาบน้ำซึ่งก็คือไม่รู้ว่าคืออะไรต้องถามคุณแม่ดูอันนี้น่าจะเก็บไว้ให้แขกอาบน้ำหรือเปล่าคะแขกที่ไหนจะอาบน้ำพี่น้องมาอ๋อคือห้องน้ำสำหรับเข้าอ่ะพอแน่นอนแต่ห้องน้ำสำหรับอาบน้ำอาจจะไม่ทันคนที่อยากอาบน้ำไวๆก็ต้องพื้นที่ตรงนี้เลยตรงนี้ไว้ทำอะไรอธิบายมาเดี๋ยวนี้ห้องน้ำครับไว้ให้พ่อขาวแม่ขาวมาไว้อาบน้ำหรือไม่ก็แต่พ่อขาวแม่ขาวไม่ได้นอนนี่นี่คะทำไมถึงจะมาอาบน้ำที่นี่ครับทำเผื่อไว้พี่ถ้าคนมาเยอะเท่าน้ำไม่พอจะได้มีตรงนี้ใช้ครับที่อาบน้ำใช่ครับที่อาบน้ำ วางพาเลทแล้ววางถังน้ำง่ายดีเนาะใช่พี่ ง่ายมากเลยเฉยๆนะเผื่อห้องน้ำมันไม่พอจริงๆอ๋อตรงนี้ค่ะก็ยังเหลือตัดหญ้าให้เรียบร้อยจะได้สะอาดก่อนวันงานหรืออีกกี่วันนะวันนี้วันที่18หรือ19คะ19วันนี้วันที่19 20 21 22วันงานวันที่23เราเหลือเวลาอีก3วันจะทันไหมนะทันนี่เราไม่ได้เสร็จโอ้ไม่ทันนี่ได้นอนนี่เพื่อทำได้นอนเลยค่ะสภาพจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาค่ะลากไปไผ่ไปด้วยไปด้วยกันเลยแล้วกันไหนๆเราก็จะเดินกลับแล้วลากไปเลยอย่าให้เสียเวลาโอ้โหหนักเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่แล้วเขาลากใส่ต่อทิ้งกองไว้ตรงนี้ค่ะไม่ไผ่เคลียร์พื้นที่ค่ะต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่อากาศไม่ค่อยดีเลยฝนตกทั้งที่แดดออกมา2วันแล้วค่ะก็คือท้องฟ้าสดใสแต่ฝนตกนะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวจะทันไหมเนี่ยถ่ายกล้วยก่อนโอ้ยอย่าเข้าน้ำเล่าบ่มกล้วยนี่ค่ะโอ้ไม่เห็นอะไรเลยมันมืดมากไม่เห็นก็เพราะบ่มกล้วยนะตอนมาดูตอนแกะอีกทีนึง
ก็ดูการแกะถ้วยอ๋อบ่มทั้งเครือบ่มกล้วยให้มันสุกอันนี้แก๊สบ่มคือยังไงใส่ไปยังไงฮะแกะถุงแล้วใส่เลยเหรอหรือว่าโรยห่อครับห่อกระดาษนั่งห่อกระดาษแบบเนี่ยน้ำนิดๆอ๋อกระดาษแล้วก็ไปใส่ไว้เอาถุงตัวมัดแล้วก็เอาอันปิดให้มันเพื่อใครสวยที่สุดคุณแม่ถ้าประกวดไปแล้วถ้าประกวดไปแล้วอันนี้ของพี่หมายอันนี้ของแก้วนี่ของคำแก้วของคำแก้วก็สวยใช่เล่นนะเนี่ยยาวแล้วก็สวยมากปีหน้าก็จะถูกประกวดแข่งกันอ้าวพี่หมายจะไม่ยอมแพ้คุณแม่นี่ของพี่หมายนี่ของคำแก้วโอ้ของคำแก้วนี่ของคุณแม่ของคุณแม่ทำไมมันเล็กกระทันนั้นล่ะคุณแม่ของคุณแม่นี่ของคุณแม่นี่คือสวยใหญ่อ๋ออันนี้ของคุณแม่ด้วยอันนี้ของพี่หมายนี่ของพี่หมายโอ้ของสมัยก็สวยพี่หมายใหญ่มากไม่ยอมแพ้กันโอ้หนูว่าแล้วพี่หมายจะปลูกแข่งกันปีหน้ามันต้องรอดูตอนสุกอ่ะมันต้องรอดูตอนสุกว่าใครจะชนะมืดสนิทค่ะและในความมืดว่าไงไอ้ไม่แหละรำคาญมนุษย์เฮ้ยไม่ใช่มันเข้ามาซุกนอนดูอย่าใส่ไม่มีของให้หรอกนะแค่มาทักทายเฉยๆมันอิจฉาอ่ะถ้าตัวหนึ่งมาลูบหัวอีกตัวหนึ่งก็จะวิ่งมาเนาะเฮ้ยมาใส่อีกแล้วเขาเล่นกันเขาละกันไอ้สองตัวนี้ก็เป็นพี่น้องกันไงไอ้ตัวสีขาวเป็นพี่ส่วนเจ้าตัวสีดำเป็นน้องร้องไงกับตันกับตันอ่ะดื้อเปิด เรียกไม่ได้เดี๋ยวจะมาใส่ขาเอ้ยอย่ามาเล่นไอ้ โอ้ยดูเขาทำอู้มาแล้วอย่ามาใส่ขาไอ้วิ่งแล้วสองตัวนี้ไม่ยอมกันค่ะเอาไว้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาตามดูต่อกันค่ะว่าจะมีอะไรบ้างในวันพรุ่งนี้ค่ะในส่วนด้านหลังนี้ค่ะอย่างที่เห็นมีพาละเอียดมาวางไว้แล้ว2ตัวแล้วก็กั้นตะข่ายค่ะเรียบร้อยแล้วเคลียร์พื้นที่ดูสะอาดขึ้นมาเลยก็น่าจะเหลือเอาผลิตมาวางเพิ่มค่ะแล้วก็เอาถังน้ำมาตั้งก็น่าจะเรียบร้อยที่เอาไว้อาบน้ำแต่งตัวดูดีเลยรู้เลยว่าออกไปข้างนอกแน่นอนน่าจะก่อนค่ะเดี๋ยวไปเอากระเป๋าก่อนอ๋อันนี้ไปด้วยป่ะชึบอะไรโอ้อันนี้เอาไปที่ห้องครัวใช่ไหมคะเอาไปที่ห้องครัวหรอวันนี้ค่ะเมื่อคืนเราได้เห็นตรงกล้วยตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันกลางคืนค่ะมันก็เลยมองอะไรไม่ค่อยเห็นตอนนี้มาดูใหม่ค่ะในตอนกลางวันนั่นเองมะพร้าวค่ะเตรียมไว้งานกฐินตอนคืนเราก็ได้เห็นมาแล้วตอนนี้ตอนกลางวันเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะกับกล้วยที่เอาไว้กินเองตรงนี้จะปูพื้นเพิ่มไหมฮะตรงเนี้ยตรงนี้ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะเป็นยังไงพรุ่งนี้อ่ะชาวบ้านจากบ้านปักจรังอ่ะเขาจะมากางเต็นท์แล้วก็จัดยังปูทันนะ1วันอะไรอย่างเงี้ย2วันถ้ามันแห้งอ่ะถ้าฝนไม่ตกวัน2วันนี้ก็ดีนะคะกลัวจะฝนตกนี้ยาวไปมั้ยคะปักตรงนี้หน่อยมั้ยพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ได้อยู่คนมาทำได้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ครั้นรับแล้วจงกรานกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญเอาอันนี้มากันนี่มาไว้บรรทัดเดียวกันได้อ่านง่ายเนาะเดี๋ยวทำขึ้นมาใหม่ให้คุณแก่อ่านง่ายกว่านี้นะลูกน้องไม่เห็นเหรอฮะไม่ใช่คือวักแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เอามาต่อด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทำให้ใหม่แล้วก็พอทำให้ใหม่ได้สมบูรณ์แล้ว1แผ่นมาสมบูรณ์ปุ๊บแล้วเราจะสั่งทำอีกทีว่าจะให้เอากี่แผ่นเพื่อที่คนอ่านจะได้เพิ่มอีกสัก 2-3 แผ่นอย่างเงี้ยคนนั้นจะได้ช่วยกัน
ให้มันชัดเขียนไว้เลยหนูจะได้เอาไปแก้เวลาถวายเขาต้องแปลงโอ้โหเมื่อเช้าไปมาแล้วอย่างนี้เลยโอ้เราเป็นผู้น้อยเราจะมาไม่อันนี้ต้องบักกันตรงนี้ต้องบักกันถ้าเด็ดพระสุขสงฆ์ผู้เจริญปกติจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายมาอยู่บนท่านเดียวกันนะลูกได้ได้ทั้งถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยแด่พระสุขสงฆ์มาอยู่ท่านเดียวกันขอพระสุขสงฆ์จงรับผ้ากฐินจีวรผ้ากฐินพร้อมด้วยบริขารทั้งหลายเหล่านี้การรับแล้วจงกรานกฐินจงกรานหรือกราบจงกรานกรานกรานก็คือเอามาใช้ด้วยผ้าผืนนี้พร้อมประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญเพื่อมรรคผลนิพพานนี่เอามาต่อกันเลยนะหลบเนี่ยต่อนิพพานตรงนี้อันไหนที่เอานี่กว่าเอานี่กว่าที่มันไม่มีวรรคเราต้องมาต่อกันถ้ากับวรรคนี่คือวรรคถ้าไม่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วอีกอย่างนึงคือถ้ามันไม่พอเอามาอยู่บนทันใหม่เลยนะไม่พอก็ต่อใหม่เลยอันนี้วรรคตรงนี้ค่ะมันจะได้สมบูรณ์พร้อมด้วยบริวารวรรคตรงนี้ค่ะทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารเอาอย่างนี้ได้หรอคนแก่อ่านทั้งหลายเหล่านี้เพราะเราจะเป็นผู้นำว่านะหลวงพ่อในบริวารทั้งหลายเหล่านี้นะแต่หนูไม่มีปัญหาคนกล่าวว่านั่นแหละเอาทำให้สวยงามมาก่อนข้างบนนี่ไม่ต้องนะลูกหนูแต่หนูไม่มีปัญหาแต่หนูทำไม่มีปัญหาไม่คนแก่บอกให้พิมพ์มาแล้วก็บอกว่าห้ามผิดห้ามผิดประโยคหนูเนี่ยทำมาทั้งต้นแบบไหนแบบนั้นเลยแบบ 100% ตามคำสั่งเลยนะฮะอันนี้ได้ถูกต้องแล้วนะหลวงเนาะคำถูกต้องไหมคำถูกต้องไหมทุกอย่างขอตรวจสอบอีกรอบนึงไม่ต้องตรวจสอบเพราะหนูไปเอามาจากเว็บเดียวกันนั่นแหละโอเคอันนี้เนาะใช่มันไม่งั้นมันจะมาเป็นสภาพนี้เหรอที่เหมือนกันแต่หนูก็ทำให้เป็นแบบนี้ให้มันอยู่ทันเดียวกันอีมังมะยังพันเตสัพปริวรานสัพปริวรังสัพหรือสัสัสสัพปริวรังสัสัพปริวรังสัพปริวรังสัพ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 ปริวรังสัพปริวรังกฐินะจีวระทุสังสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโคอีมังสัพปริวรังสัพปริวรังกฐินะจีวระทุสังปฏิคันหาตุปฏิอะไรปฏิฆะปฏิฆะวักนะลูกไอ้ตรงนี้ปฏิฆะเหตุเหตตวาจะปฏิฆะเหตตวาจะอิมินาทุเสนะกฐินังอัฏฐรตุอัมมหากังทีฆารตังหิตายะสุขาตะสุขายะนิพพานนายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ท่านรับแล้วจงไม่จงกราบจงกรานหนูถูกแล้วจงกรานกฐินคำว่ากรานอ่ะไปดูซิคำว่ากรานแปลว่าอะไรมันไม่ใช่กราบนะลูกในกรานคือกรานกฐินเหมือนเขาว่ากรานกฐินจะรับกฐินนะกรานหนูกรานนอนหนูเนาะจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญจงกรานกรานกับโครงน่าจะเป็นอันเดียวกันแต่อันนี้มันอันนี้มันเป็นเหมือนกราบทำอะไรเปียกไม่หรอกเดี๋ยวคืนนึงค่ะเช็คก่อนค่ะอยู่ในครัวจ้ะโอเคเล่าเรื่องนั้นแหละวิสุดาเพียวๆนั่นแหละอะไรเนี่ยสุดาเพียวๆอะไปหนูไปทำมาใหม่ให้เสร็จแล้วก็เอามาให้ตรวจสอบอีกหนึ่งรอบแล้วก็จะมีใหม่อีกให้ทำเอาให้เสร็จรอบเดียวไม่ได้เหรอเอาอันนี้ให้เสร็จก่อนถ้าสวยงามได้ถูกต้องแล้วก็เอามา2แผ่นแต่จริงๆเอามาให้ตรวจสอบ1แผ่นก่อนเอาไม่ต้องตรวจสอบหรอกหนูทำแค่ตรงนี้แหละแค่ตรงนี้ให้อ่านก่อนไม่ทำอะไรเมาโซดาเมาโซดากวดตกแล้วมาเอาไว้เจ้าว่าสุดาอย่าไปทำบาปอย่างนั้นคือเดินลงถ่ายถ่ายแต่อันที่แบบสุดาเพียวๆ
อ๋อพื้นที่ข้างๆที่จะไปตัดหญ้านี้เราเช่าเขาหรือว่ายังไงฮะหรือขอใช้พื้นที่ขอใช้พื้นที่เห็นน้อยเดี๋ยวเขาไม่ต้องจะเห็นหรอกอ๋อก็คือไม่อ๋อไม่ต้องไม่ได้เช่าไม่ได้อะไรใช่ใช่จะให้คนงานตัดหญ้าก็เนื่องจากกังวลค่ะว่าที่จอดรถอ่ะจะไม่พอเขาก็เลยมีการเตรียมการค่ะขอใช้พื้นที่ในสวนตรงนี้ซึ่งกว้างมากยาวมากซึ่งมิวก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปคุยกันอะไรยังไงเนาะก็คือขอใช้พื้นที่ค่ะที่อยู่ด้านข้างของรั้วเราเนี่ยเป็นที่จอดรถวันงานก็จะได้จอดได้สะดวกมาที่ไรได้เก็บภาพเสมอได้บอกจะไปตัดหญ้าตัดหญ้าตัดหญ้าไม่เสร็จแล้วเขาแย่งเครื่องตัดหญ้าไปอีกอะตอนนี้ใครตัดหญ้าคะพวกก็เอ็นวันจอดรถป่ะค่ะที่จอดรถในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเริ่มมีญาติๆมาช่วยแล้วญาติๆจากหลายที่ค่ะที่รู้จักกันเขาก็เริ่มมาช่วยงานวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยแล้วก็คือในส่วนของการเตรียมอาหารค่ะเพื่อดูแลแขกนั่นเองวัตถุดิบก็เริ่มจัดเตรียมเล็กๆน้อยๆค่ะเหล่าแม่บ้านใช่ไหมก็จะไปซื้อของค่ะมาเตรียมไว้นั่นเองหวังว่าวันงานจะไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นค่ะขอให้งานในครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่นแล้วกันเนาะทำเล็บต้องทำเลยเหรอสีอะไรสีชมพูสีไหนสวยกว่าไหมกำลังถ่ายทำกำลังถ่ายไว้ค่ะบันทึกไว้ขออนุญาตถ่ายหรือว่าให้แล้วกันนะถ่ายละครในขณะไม่ได้ถ่ายน้องทำเล็บด้วยเล็บเท้าด้วยเหรอคะทำหมดเลยแต่เล็บเท้าใส่ถุงเท้าอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่ตอนนั้นถอดลงหมดเลยอ๋อแล้วทาสีด้วยทาสีเล็บด้วยจะต่อเล็บด้วยบริการทำเล็บถึงบ้านค่ะขออานิสงส์ผลบุญมหากฐินในครั้งนี้ให้ถึงแก่มารดาบิดาและญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอจงได้มาอนุโมทนาในส่วนบุญนี้จงเป็นเครื่องสักการะบรรณาการอันเป็นทิพย์ที่ท่านยินดีพอใจเป็นร้อยเท่าทวีที่ท่านต้องการและขออานิสงส์ผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีสัมมาทิฏฐิมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนาเป็นอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญแห่งพุทธกาลมีทรัพย์มหาศาลในการสร้างทานได้ช่วยทํานุบํารุงในพระพุทธศาสนาให้ได้อยู่ในศีลในทานอันปราณีตงดงามมีดวงตาสว่างไสวมีกำลังใจสูงส่งมั่นคงในพระรัตนตรัยให้ถึงนิพพานพ้นทุกข์นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่ถูกทำนองครองธรรมแล้วไซขอจงสำเร็จเป็นอัศจรรย์โดยพลันดังใจมุ่งมาดปรารถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอันนี้ต้องมีคนว่าตามไหมฮะหรือมีคนว่าตามวักตามนี้เลยลูกคุณน้าจะเป็นคนพานำตอนนี้มีพนักงานกำลังตัดหญ้าอยู่ค่ะอย่างที่บอกพนักงานโชคพ่อบูนกับเอ็ดดิ้งวันค่ะทำเป็นทุกอย่างค่ะตัดหญ้านั่นเองก็มีพนักงานที่ชื่อทายค่ะแล้วก็ชื่อเต้เนาะทายชัดชัยแล้วก็เต้กำลังตัดหญ้าจากที่เราเห็นตอนนี้มันเหมือนจะแบบแดดร่มลมตกใช่ไหมคะแต่ที่จริงไม่ใช่ค่ะมันคือแดดร้อนเปรี้ยงตอนเลี้ยงเลยแต่ที่เห็นเป็นภาพเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าเราอยู่ในร่มค่ะพอถ่ายออกไปข้างนอกภาพมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่ในความจริงแดดออกค่ะแดดออกสุดๆเลยแล้วก็พอตัดหญ้าไปสักพักค่ะข้างๆทางขวามือต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอะไรที่แบบอยู่ดีๆก็เจอนะคือมีแม่หมาค่ะมาออกลูกไว้ด้านข้างตรงนั้นนั่นเองพนักงานก็บอกว่าโชคดีค่ะที่ไม่ได้ตัดโดนหมาก็คือเห็นลูกหมาก่อนโอ้โหเป็นอะไรที่ฝิ่นมากไว้เราจะเอาภาพหมามาฝากกันค่ะแต่ในพาร์ทนี้ค่ะเอาล่ะพักกันก่อนเดี๋ยวเรามาเจอต่อค่ะกันในพาร์ทต่อไปต้องบอกว่าเราก็มีงานที่ต้องทำเหมือนกันค่ะระหว่างที่เราถ่ายไปด้วยเนี่ยบันทึกภาพเกี่ยวกับงานกฐินใช่ไหมคะเราก็ต้องแวบๆไปเคลียร์งานไปทำงานเหมือนกันค่ะในส่วนของเอกสารเนาะ
เอาเป็นว่าพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะกับงานกฐินโชคพุ่มพูนพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ